คอลอมอไฟเขียวงบกลาง574.11ล้านบาทเยียวยาผู้เลี้ยงหมูลายย่อยป้องกันโรคระบาดร้ายแรงในพื้นที่56จังหวัดสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณ รายจ่ายไปจำปีงบประมาณพศ2565งบกลางนะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน574.11ล้านบาทเพื่อป้องกันโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรนะคะและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่าซึ่งเป็นโรคติดต่อในสุกรที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่รุนแรงค่ะทั้งนี้นะคะ จะจ่ายเป็นค่าชดเชยราคาสุกรที่ถูกทำลายตั้งแต่วันที่23มีนาคม2564จนถึงวันที่15ตุลาคม2564ตามมาตรา13วงเล็บ4แห่งพรบโรคระบาดสัตว์พศ2558ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินตามกฎกระทรวงกำหนดค่าชดเชยราคาสัตว์ที่ถูกทำลาย อันเนื่องจากโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหร,รหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดพศ2560แล้วนายธนากรกล่าวว่าการอนุมัติงบกลางในครั้งนี้เป็นการของงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยราคาสุกรที่ถูกทำลายในระหว่างวันที่23มีนาคม2564จนถึง 15ตุลาคม2564ในพื้นที่56จังหวัดดังนี้ค่ะภาคกลาง10จังหวัดได้แก่ประทุมธานีอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีนะครสวรรค์และสุพรรณบุรีนะคะภาคตะวันออก1จังหวัดได้แก่สระแก้วภาคตะวันตก3จังหวัดได้แก่เพชรบุรีกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดได้แก่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ชัยภูมิศรีสะเกดอุบลราชธานีเลยหนองบัวลำพูมหาสารคามกาฬสินธุ์ขอนแก่นอำนาจเจริญหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดนครพนมอุดรธานีมุกดาหารสกลน,นครและยะโสธรค่ะภาคเหนือ12จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ลำปางแม่ฮ่องสอนน,น่าน พะเยาแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์ค่ะภาคใต้10จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตตังกรบี่ละนองนครศรีธรรมราชชุมพรพัทลุงพังงาและสงขลาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ยังไม่มีกำหนดวันจ่ายเงินและก็จำนวนเงินนะคะว่าจะได้รับคนลัะเท่าไหร่นะคะ แอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวใหม่ๆค่ะที่ทางช่องได้นำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันทุกวันค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ